คุณเป็นจิตแพทย์และเข้าร่วมทำงานศาสนจิตด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นจิตแพทย์มา16ปีทำงานด้านศาสนจิตมา10ปีครับคุณเคยเข้าร่วมการเข้าทรงของพวกที่นับถือศาสนาหรือไม่เคยครับผมเคยเข้าร่วมชมรมการเข้าทรงของร่างทรงที่เรียกกันว่าผีสิงนั่นแหละครับได้ร่วมทำพิธีลงทรงของพวกเขาด้วยครับจากการที่คุณได้ทำการตรวจสอบจำเลยและก็วินิจฉัยแล้วคุณคิดว่าจำเลยถูกผีสิงหรือไม่ไม่น่าจะใช่ครับเพราะอะไรผมได้ทำพิธีทางศาสนาและได้สื่อสารกับวิญญาณที่จำเลยอ้างถึงแต่วิญญาณที่ว่าไม่มีการตอบสนองผมจึงไม่คิดว่าสิ่งที่เขาพูดถึงคือวิญญาณครับงั้นแสดงว่าจำเลยมีอาการทางจิตก็ไม่ใช่เช่นกันครับงั้นเพราะอะไรครับเรารู้กันดีว่าความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วยทางจิตมักจะเกิดปัญหาในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวและในกรณีผู้ป่วยหนักจะเกิดผลกระทบต่อนิสัยการคบหาพบปะผู้คนแต่กระบวนการความคิดจำเลยปกติอารมณ์ก็นิ่งไม่มีอาการของคนที่มีปัญหาทางจิตเช่นความกัดกลุ้มกังวลวิตกวอยวายหรือไม่เห็นค่าในตนเองผมเลยคิดว่าจำเลยน่าจะเข้าพวกโรคหลายอารมณ์หรือว่าอารมณ์แปรปรวนครับโรคหลายอารมณ์หรืออารมณ์แปรปรวนต่างจากโรคจิตอย่างไรอารมณ์แปรปรวนกับโรคจิตที่ต่างกันเห็นชัดก็คือผู้ป่วยโรคจิตไม่สามารถแยกแยะความจริงและจินตนาการสภาพจิตของพวกเขาจะตกอยู่ระหว่างการรู้ตัวกับความฝันไม่แน่ใจและไม่ชัดเจนในพฤติกรรมที่ตนเองทำลงไปแต่พวกอารมณ์แปรปรวนรู้ตัวดีในสิ่งที่ตนเองทำลงไปครับคุณหมอมาคุณใช้เวลากี่วันในการศึกษาลูกความของผม3วันครับแล้วใน3วันนี้คุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการศึกษาเขา12ชั่วโมงครับขอเอกสารสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่เป็นเพียงส่วนน้อยบันทึกสิ่งต่างๆเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งกล่าวถึงการแยกแยะระหว่างผู้ป่วยโรคจิตกับผู้ที่ถูกผีเข้าบทความส่วนใหญ่ระบุว่าการแยกแยะระหว่างผู้ป่วยโรคจิตกับผู้ที่ถูกผีเข้าเป็นสิ่งที่ยากและไม่สามารถทำได้โดยง่ายด้วยแถมยังต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าหากเกิดการผิดพลาดขึ้นผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ผิดแต่ว่าคุณกลับใช้เวลาเพียง12ชั่วโมงในการศึกษาลูกความผมก็สามารถสรุปได้ผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่สะเพร่าไปนิดนะครับผมทำได้เพียงใช้เวลาจำกัดทำการศึกษาจำเลยและทำการวินิจฉัยแต่ผมไม่คิดว่าการวินิจฉัยของผมจะสะเพร่าพวกคุณว่าไงเอกสารนี้เป็นการวินิจฉัยของหมอยืนยันได้ว่าตอนลูกความผมก่อคดีสภาพจิตมีปัญหาไม่เป็นตัวของตัวเองแถมเขายังมีอาการบุคลิกแปลกแยกตามรูปการนี้ลูกความของผมไม่จำเป็นต้องให้การขอให้เราตรวจสอบหมอคนนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะลูกความของเราทำเรื่องไร้สติขนาดนี้หลักฐานก็น่าจะเพียงพอไม่เห็นจำเป็นต้องสิ้นเปลืองเวลาของทุกคนเลยเรามีหลักฐานเพียงพอชี้ชัดว่าก่อนเกิดคดีจำเลยใช้เวลามากในการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ตายทำพฤติกรรมแบบนี้กับคนที่ไม่รู้จักแม้แต่นิดเดียวก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าลูกความของผมมีปัญหาทางจิตแม็กกี้พิจารณายกฟ้องเถอะเราทำงานตามหลักฐานนะ